นิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนอู๊ดอู๊ดลืมมะละกอหูยาวกับเพื่อนมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้ววันนี้เป็นเรื่องของอุดอูดที่ลืมเอามะละกอมาโรงเรียนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะขณะที่วิ่งเล่นกันอยู่ในสนามอย่างสนุกสนานเสียงกริ่งหมดเวลาก็ดังขึ้นหูยาวสามสีหนูจี๊ดอุดอูดรีบวิ่งกลับห้องเรียนทั้งหมดวิ่งมาถึงห้องเรียนมองเห็นอุปกรณ์เครื่องครัวบนโต๊ะก็ตื่นเต้นมากเพราะครูตาโตนำครกกับไม้ตีพริกมาวางไว้ในห้องเรียนด้วยคุณครูเอาครกมาทำอะไรเหรอฮะพรุ่งนี้จะมีวิชาทำอาหารครูเลยเอาอุปกรณ์ออกมาเตรียมจ้าเมี้ยวน่าสนุกจังเลยอ่ะแล้วเราจะทำอาหารอะไรกันหรอเมี้ยวเราจะทำส้มตำกันจ้าโอ้แค่ได้ยินชื่อก็อยากกินแล้วครูจดรายการวัตถุดิบที่ต้องใช้ทำส้มตำไว้บนกระดานแล้วใครอยากเอาอะไรมาบ้างจ๊ะเมี้ยวพรุ่งนี้สามสีจะเอามะเขือเทศมาก็แล้วกันนะพรุ่งนี้หูยาวจะเอาแครอทมางั้นหนูจี๊ดเอามะนาวน้ำปลาน้ำตาลมานะคะที่บ้านของหนูจี๊ดมีทุกอย่างเลยจ้าแล้วอุดอุดล่ะจะเอาอะไรมาอุดอุดนั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งกวาดสายตามองไปที่กระดานแล้วพูดออกมาว่าอุดอุดจะเอามะละกอมาให้ดีเลยจ้ารู้ไหมว่ามะละกอเป็นพระเอกของเมนูส้มตำในวันพรุ่งนี้เลยนะเดี๋ยวเลิกเรียนแล้วอุดอุดไปเก็บมาเลยก่อนเลิกเรียนมีฝนตกมาอย่างหนักทำให้มีบ่อโคลนระหว่างทางกลับบ้านของอุดอุดโหฝนหยุดแล้วบ่อโคลนเต็มไปหมดเลยก่อนไปเก็บมะละกออุดอุดขอเล่นโคลนก่อนแล้วกันนะสนุกจังเลยอุดอุดสนุกจนลืมอะไรไปหรือเปล่าเช้าวันใหม่เพื่อนๆต่างหอบข้าวของที่เตรียมไว้เพื่อทำส้มตำมาที่โรงเรียนหูยาวหูยาวหิ้วอะไรมาเยอะแยะเลยน่ะวันนี้หูยาวเอาแครอทมาแล้วก็มีแอปเปิ้ลกับส้มโอมาด้วยเดี๋ยวกินส้มตำเสร็จเรามากินผลไม้กันนะเมี้ยวดีเลยดีเลยสามสีนะชอบกินผลไม้มากเลยนะเมี้ยวงั้นเราไปเข้าห้องเรียนกันเถอะเมี้ยวเมี้ยวมา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 ช่วยหิ้วเองใครเตรียมอะไรมาบ้างเอามาวางบนโต๊ะเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มทำส้มตำกันแล้วเด็กๆต่างนำของที่เตรียมมาจากบ้านวางบนโต๊ะครูตาโตสังเกตดูว่ายังไม่มีใครหยิบมะละกอมาวางบนโต๊ะเลยวันนี้ใครอาสาเอามะละกอมาจ๊ะบรรยากาศในห้องเงียบกริบเพื่อนในห้องหันไปมองที่อุดอุดที่ยกมือขึ้นหน้าตาเหมือนกำลังจะร้องไห้อุด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 ลืมเอามะละกอมาอ้าวแล้วเราจะทำส้มตำกันได้ยังไงล่ะ
ไหนอุดอุดเล่ามาสิจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานฝนตกอุดอุดเล่นบ่อโคลนเพลินเลยลืมเก็บมะละกอเพิ่งนึกได้เมื่อกี้เองทำยังไงดีครับครูไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรอุดอุดไม่ต้องเสียใจนะคะครูตาโตกวาดสายตามองของที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วก็คิดออกว่าจะทำยังไงดีวันนี้ไม่มีมะละกอก็ไม่เป็นไรจ้ะงั้นครูว่าเรามาทำส้มตำผลไม้กันเถอะเพราะว่าเรามีแอปเปิ้ลส้มโอแครอทแล้วก็ยังมีมะเขือเทศด้วยค่อยยังชั่วโชคดีที่มีผลไม้อื่นเยี่ยมไปเลยถึงเราไม่มีมะละกอก็ไม่เป็นไรเนาะอุดอุดเมี้ยวสามสีหิวแล้วไปตำผลไม้กันเถอะเมี้ยวถ้าเด็กๆได้รับมอบหมายให้ทำอะไรหรือนำอะไรมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนเราต้องรับผิดชอบจำให้ได้เอามาให้ครบอย่าขี้ลืมแบบอุดๆวันนี้นะครับ